10ปีผ่านไปมีมนุษย์เงินเดือนกลุ่มหนึ่งครับที่รายได้ของพวกเขาถูกแช่แข็งหยุดนิ่งอยู่กับที่เงินเดือนกลุ่มนี้คือใครและทำไมเรื่องนี้มันเป็นปัญหามากกว่าแค่เรื่องส่วนบุคคลแต่ว่าเป็นปัญหาใหญ่ระดับชาติติดตามทั้งหมดได้ในรายการทีมเมสเซจครับในสังคมของเรามีการแบ่งผู้คนออกเป็นสถานะหรือว่าชนชั้นต่างๆโดยมักจะพิจารณาจากอาชีพการศึกษาทรัพย์สินและรายได้ดังนั้นการจะดูว่าคน1คนหรือว่าครอบครัว1ครอบครัวจะมีการเลื่อนชั้นทางสังคมหรือว่า social mobility หรือมีการเลื่อนชั้นทางเศรษฐกิจหรือว่า economic mobility หรือไม่ก็จะเปรียบเทียบเป็นช่วงเวลาเช่น10ปีผ่านไปแล้วพวกเขามีการขยับตำแหน่งขึ้นหรือลงอย่างไรนะครับโดยการเลื่อนชั้นทางสังคมขอบเขตจะกว้างกว่าแต่การเลื่อนชั้นทางเศรษฐกิจจะเน้นเฉพาะปัจจัยที่มีผลทำให้คนมีฐานะดีขึ้นและตัวชี้วัดที่นิยมใช้ก็คือรายได้ครับแม้งานวิจัยหลายชิ้นที่เกี่ยวข้องกับความเหลื่อมล้ำทางรายได้ของคนไทยจะมีข้อสรุปตรงกันว่า2ทศวรรษหรือว่า20ปีที่ผ่านมาความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ของคนไทยในภาพรวมมีแนวโน้มลดลงแต่ตัวเลขความเหลื่อมล้ำทางรายได้เหล่านั้นมักจะอ้างอิงจากข้อมูลแบบสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในแบบสำรวจนี้มันมีแนวโน้มเป็นกลุ่มรายได้น้อยครับกลุ่มคนที่มีรายได้สูงที่สุดในแบบสำรวจนี้มีรายได้อยู่แค่ 29,250 บาทเท่านั้นเองมันจึงสะท้อนถึงการเข้าไม่ถึงข้อมูลของกลุ่มคนรายได้สูงและทำให้ตัวเลขความเหลื่อมล้ำมันต่ำกว่าความเป็นจริงครับล่าสุดงานวิจัยที่ชื่อว่าทางรุ่งหรือทางตันโอกาสการเลื่อนชั้นรายได้ของแรงงานไทยในภาคเศรษฐกิจในระบบของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป่วยอึ้งภากรช่วยชี้ให้เห็นชัดเจนครับว่าแท้จริงความเหลื่อมล้ำทางรายได้ของคนไทยนั้นเพิ่มขึ้นต้องอธิบายก่อนนะครับว่างานวิจัยนี้ใช้ฐานข้อมูลที่ไม่เปิดเผยตัวตนของผู้ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาระหว่างปี2009ถึง2018โดยเจาะจงรายได้จากการจ้างงานเป็นหลักนั่นจึงหมายความว่าข้อมูลจะครอบคลุมเฉพาะแรงงานในระบบหรือว่าคนที่ยื่นภาษีเงินได้เท่านั้นนะครับไม่รวมแรงงานนอกระบบอย่างลูกจ้างรายวันและเกษตรกรดังนั้นผลการศึกษานี้จึงไม่ได้สะท้อนภาพของความเหลื่อมล้ำและการเลื่อนชนชั้นทางเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ทั้งหมดนะครับแต่กลับมาที่เรื่องความเหลื่อมล้ำเวลาจะหาความเหลื่อมล้ำทางรายได้เขาจะใช้ค่าสัมประสิทธิ์จีนีที่ชื่อว่าจีนีโคเอฟฟิเชนต์เป็นตัวชี้วัดครับซึ่งค่าจะอยู่ระหว่าง0ถึง1ยิ่งค่ามันเข้าใกล้1มากเท่าไหร่ก็แปลว่าความเหลื่อมล้ำทางรายได้ยิ่งมีมากขึ้นผลการศึกษาข้างต้นพบนะครับว่า Gini Coefficient ในภาพรวมของไทยเพิ่มขึ้นจาก 0.43 เมื่อปี2009เป็น 0.45 ในปี2018และเมื่อหาคำตอบลึกลงไปอีกว่าสาเหตุการเพิ่มขึ้นของความเหลื่อมล้ำทางรายได้มาจากอะไรก็พบแล้วว่ามาจากกลุ่มผู้ที่มีรายได้สูงเป็นหลักครับตลอดช่วง10ปีที่ผ่านมาคนรายได้สูงมีรายได้สูงขึ้นเรื่อยๆครับในขณะที่กลุ่มคนรายได้ต่ำหรือเส้นสีฟ้าในภาพรายได้เขาแทบไม่ขยับขึ้นมาเลยโดยเฉพาะในกลุ่มคนรวยท็อป 1% ที่ส่วนแบ่งของรายได้เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับจาก 9% เมื่อปี2009เป็น 11% ในปี2018ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตลอดช่วงปี2009ถึง2018รายได้ของคนกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นมาตลอดครับทีมวิจัยยังวิเคราะห์โอกาสการเลื่อนชั้นรายได้ของไทยโดยเปรียบเทียบกับงานศึกษาของต่างประเทศทั้งในแง่ของการเลื่อนชั้นโดยรวมหรือว่า overall mobility และการคงอยู่ในชั้นรายได้เดิมของคนกลุ่มรายได้สูงสุด 1% หรือว่า top 1% ซึ่งทั้ง2ส่วนนี้ผลออกมาครับว่าไทยมีความเหลื่อมล้ำสูงกว่าถ้าเทียบกับทั้งในประเทศพัฒนาแล้วและเทียบกับประเทศที่กำลังพัฒนาซึ่งการเลื่อนชั้นทางรายได้กับความเหลื่อมล้ำมันมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดครับเพราะว่าถ้ายิ่งมีความเหลื่อมล้ำมากก็ยิ่งทำให้การเลื่อนชั้นมันเป็นไปได้ยากเพราะว่าช่องว่างมันกว้างขึ้นครับทีนี้เมื่อไปดูโอกาสการติดอยู่ในชั้นรายได้เดิมของคนไทย
หรือใครบ้างที่ผ่านไป10ปีแล้วรายได้ก็ทั้งไม่ขยับขึ้นและก็ไม่ขยับลงเลยซึ่งทีมวิจัยได้แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น10กลุ่มครับไล่จากรายได้ต่ำไปถึงรายได้สูงโดยคนกลุ่มรายได้ต่ำที่สุดนั้นหากบวกตัวเลขเงินเฟ้อเมื่อปี2018ไปด้วยรายได้ของคนกลุ่มนี้จะอยู่ประมาณ 16,000 บาทต่อเดือนส่วนกลุ่มคนรายได้สูงสุดรายได้จะอยู่ที่ประมาณ 290,000 บาทต่อเดือนครับในภาพรวมทั้งหมดแรงงานไทยมีโอกาสคงอยู่ในชั้นรายได้เดิมเพียง 35% แต่ในกลุ่มรายได้ต่ำที่สุดและรายได้สูงที่สุดตัวเลขกลับสูงถึง 51% และ 69% ตามลำดับถ้าสรุปแบบให้เข้าใจง่ายๆก็คือข้อมูลนี้กำลังบอกเราว่าคนรวยไม่มีโอกาสจะหล่นชั้นรายได้ลงมาเลยครับขณะที่คนจนก็ไม่สามารถขยับขึ้นไปได้เช่นกันเราได้ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าคนรายได้ต่ำที่มีโอกาสจะหลุดชั้นรายได้เดิมได้ยากนั้นพวกเขาน่าจะเป็นคนกลุ่มไหนในสังคมซึ่งถ้าหากพิจารณาจากเงินเดือนประมาณ 16,000 บาทต่อเดือนก็อาจจะสามารถเทียบเคียงได้ประมาณหนึ่งนะครับว่าคนกลุ่มนี้มีเด็กจบใหม่รวมอยู่ด้วยข้อมูลของ JobDB ระบุครับว่ามีเด็กจบใหม่ที่ได้เงินเดือนระหว่าง 15,000 บาทถึง 30,000 บาท 25.6%แตกต่างกันออกไปตามแต่ละสายงานนะครับถ้าเป็นสายงานวิทยาศาสตร์ก็จะเรียกเงินเดือนได้มากหน่อยแต่ถ้าเป็นสายงานบริการจะตอบรองได้น้อยที่สุดเลยครับซึ่งสะท้อนว่าผ่านมาเกือบ10ปีตั้งแต่มีการประกาศฐานเงินเดือนขั้นต่ำวุฒิปริญญาตรี 15,000 บาทเมื่อปี2015ถึงวันนี้มีเด็กจบใหม่ส่วนหนึ่งได้เงินเดือนขั้นต่ำเกิน 15,000 บาทไปแล้วกับอีกส่วนหนึ่งก็ยังคงได้เท่าเดิมเราอยากชวนดูงานวิจัยอีกชิ้นของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป่วยอึ้งภากรนะครับงานวิจัยนี้พูดถึงอีกมิติของความแตกต่างด้านรายได้โดยดูจากบทบาทของการศึกษาอาชีพและประวัติการทำงานต่อค่าจ้างผ่านข้อมูลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติหรือว่า Labor Force Survey นะครับและข้อมูลของผู้ประกันตนภาคบังคับจากสำนักงานประกันสังคมพวกเขาพบครับว่าคนที่มีค่าจ้างสูงตั้งแต่เริ่มเข้าสู่ตลาดแรงงานค่าจ้างจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆตามประสบการณ์การทำงานที่เพิ่มขึ้นนะครับและทำตรงกันข้ามคนที่เริ่มต้นด้วยค่าจ้างที่ต่ำก็มักมีลักษณะเข้าๆออกๆตลาดแรงงานบ่อยและค่าจ้างไม่มีการเติบโตมากนักตลอดช่วงชีวิตการทำงานดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ว่าถ้าเด็กจบใหม่ได้เงินเดือนสูงตั้งแต่แรกก็มีชัยไปกว่าครึ่งครับแต่ถ้าเริ่มต่ำก็อาจจะเลื่อนชั้นรายได้ได้อย่างยากลำบากนอกจากนี้งานวิจัยยังพบนะครับว่าเหตุผลหนึ่งที่ทำให้การกระจายตัวของค่าจ้างเปลี่ยนไปมาจากอาชีพของคนในปัจจุบันไม่ได้ตรงกับระดับการศึกษามากนักครับถ้าย้อนไป30ปีที่แล้วคนที่จบปริญญาตรี 80% ทำงานอาชีพที่ถือว่ามีอาชีพที่เป็นทักษะสูงหรือว่า high skill นะครับเช่นเป็นผู้บริหารเป็นข้าราชการระดับสูงเป็นวิศวกรแพทย์หรือว่าวิชาชีพต่างๆแต่ในปัจจุบันครับคนที่จบปริญญาตรีเข้าไปทำงานในกลุ่มอาชีพที่ใช้ทักษะระดับกลางหรือว่า middle skill เช่นเป็นพนักงานขายสินค้าเลขานุการพนักงานบริการมากขึ้นครับขณะที่กลุ่มคนที่จบอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาเดิมทีส่วนหนึ่งก็เคยทำงานในกลุ่มทักษะกลางและสูงปัจจุบันก็ถูกผลักให้ไปทำงานที่ไม่ได้ใช้ทักษะหรือว่า low skill เป็นส่วนใหญ่ครับเช่นงานช่างแรงงานในโรงงานหรือว่าภาคเกษตรค่าจ้างของคนกลุ่มนี้จึงใกล้กับคนจบประถมศึกษามากขึ้นแม้ว่ารายได้จากการจ้างงานจะไม่ใช่รายได้ทั้งหมดที่คนคนหนึ่งจะหาได้นะครับแต่ก็ถือเป็นรายได้หลักของครอบครัวส่วนใหญ่หากคุณเป็นคนที่ได้ค่าจ้าง 290,000 บาทต่อเดือนก็อาจจะรู้สึกหวั่นใจกับการที่การหล่นชั้นทางรายได้ลงไปมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้น้อยมากครับแต่ถ้าคุณเป็นคนที่รายได้อยู่ระหว่าง 16,000 บาทต่อเดือนคุณอาจจะรู้สึกฝันสลายกับข้อมูลที่เพิ่งพูดออกมานะครับโดยเฉพาะเมื่อวันนี้ค่าครองชีพเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดแต่ค่าจ้างกลับหยุดนิ่งอยู่ที่เดิมทั้งยังเจอภาวะเศรษฐกิจถดถอยซ้ำเติมอีกทางนึงเพื่อให้รายได้พอรายจ่ายนะครับคนกลุ่มนี้อาจจำเป็นต้องเข้าสู่วังวนของการเป็นหนี้ซึ่งก็เป็นอีกปัญหาใหญ่ของไทยเพราะระดับหนี้ครัวเรือนก็พุ่งสูงถึง 91% ต่อ GDPและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้คนก็ลดลงเห็นได้จากตัวเลขการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงขึ้นในสินเชื่อหลายประเภทครับถึงแม้ปลายปีที่ผ่านมาจะมีข่าวดีครับว่ารัฐบาล
เตรียมจะขึ้นเงินเดือนข้าราชการวุฒิปริญญาตรีให้สตาร์ทเริ่มต้นที่ 18,000 บาทต่อเดือนและปรับขึ้นปีละ 10% ภายใน2ปีซึ่งคาดว่าในภาคเอกชนเองก็อาจจะถูกกดดันให้ปรับขึ้นเช่นกันเหมือนกับตอนที่ปรับฐานเงินเดือนวุฒิปริญญาตรี 15,000 บาทที่ตอนแรกเป็นการประกาศใช้กับบุคลากรภาครัฐเพียงอย่างเดียวไม่ได้บังคับภาคเอกชนนะครับแล้วก็เกิดปรากฏการณ์ที่คนจบปริญญาตรีภาคส่วนอื่นๆเรียกร้องให้ได้เงินเดือนสตาร์ทขั้นต่ำที่ 15,000 บาทเท่ากันเงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาทของปริญญาตรีจึงกลายเป็นบรรทัดฐานของเด็กจบใหม่มาตั้งแต่นั้นครับแต่นักวิชาการบางท่านมองครับว่าการปรับขึ้นค่าจ้างผ่านนโยบายรัฐไม่ใช่วิธีการที่ยั่งยืนเพราะโดยหลักการในโลกที่ตลาดแรงงานมีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์ค่าจ้างควรถูกกำหนดโดยกลไกตลาดหรือดีมานด์และซัพพลายครับดีมานด์ในที่นี้ก็คือฝ่ายนายจ้างผู้ต้องการจ้างงานส่วนซัพพลายก็คือฝ่ายลูกจ้างหรือคนงานที่ต้องการหางานทำและถ้าลูกจ้างสามารถช่วยสร้างรายได้หรือกำไรเพิ่มขึ้นนายจ้างก็ควรจ่ายค่าตอบแทนให้สมน้ำสมเนื้อกลับไปเช่นกันแต่การที่มันไม่เกิดสิ่งนั้นขึ้นมันก็อาจสะท้อนครับว่าค่าจ้างถูกกดให้ต่ำกว่า productivity หรือผลิตภาพของแรงงานค่าจ้างจึงไม่ได้ถูกปรับขึ้นเรื่อยๆแต่จะปรับครั้งใหญ่ก็ต่อเมื่อมีนโยบายจากทางรัฐบาลเท่านั้นครับรายการคีย์เมสเซจได้ขอความเห็นจากรองศาสตราจารย์ดร.อธิพัฒน์มุทิตาเจริญอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้เขียนงานวิจัยทางรุ่งหรือทางตันโอกาสการเลื่อนชั้นทางรายได้ของแรงงานไทยเพิ่มเติมครับว่าการปรับขึ้นค่าจ้างของไทยที่เป็นไปอย่างเชื่องช้าถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้โอกาสการเลื่อนชั้นทางรายได้ของคนไทยในช่วง10ปีที่ผ่านมาอยู่ในระดับต่ำหรือไม่อาจารย์อธิพัฒน์มองครับว่าก็มีความเชื่อมโยงกันแต่นอกเหนือจากนี้ก็ยังมีปัจจัยอื่นอย่างการศึกษาที่มีคุณภาพและโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมด้วยครับเราอาจจะมองว่าประเทศไทยเนี่ยทุกคนก็สามารถเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าการศึกษาที่จะทำให้สังคมเราเท่าเทียมมากขึ้นโอกาสในการเลื่อนชั้นของคนรายได้น้อยไม่ได้ต่ำจนเกินไปนักเนี่ยมันก็จะต้องมาดูว่าแล้วการศึกษาที่เข้าถึงเนี่ยคุณภาพมันแตกต่างจากของคนรายได้ปานกลางของคนรายได้สูงมากน้อยแค่ไหนมันมีเรื่องของสาธารณสุขอย่างเช่นโครงสร้างพื้นฐานสาธารณสุขที่จะทำให้คนรายได้น้อยคนรายได้ปานกลางเนี่ยเขาสามารถออกไปทำงานได้เต็มที่โดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องการรักษาพยาบาลหรือว่าการต้องดูแลลูกการต้องดูแลคนแก่ที่บ้านมากนักขณะเดียวกันการได้รับสวัสดิการในที่ทำงานเองก็มีผลต่อโอกาสการเลื่อนชั้นทางรายได้ด้วยเช่นกันครับผลงานวิจัยชี้ครับว่าคนทำงานในสถานประกอบการที่มีความเป็นทางการต่ำเช่นไม่ได้มีสวัสดิการให้มากนักวันหยุดวันลาน้อยมีประกันสังคมให้อย่างเดียวคนกลุ่มนี้จะมีโอกาสเลื่อนชั้นทางรายได้ต่ำกว่าคนที่ทำงานในสถานประกอบการที่มีสวัสดิการด้านต่างๆให้ครบครันกว่าครับมันอาจจะสะท้อนตั้งแต่ปัจจัยเริ่มแรกเลยว่าอะไรที่ทำให้เขาต้องไปอยู่ในการจ้างงานแบบนั้นก็เพราะว่าเขาก็อาจจะไม่ได้มีทักษะหรือว่าอะไรที่เป็นที่ต้องการของตลาดมากนักตั้งแต่แรกอยู่แล้วใช่ไหมครับหรือมันอาจจะเป็นปัจจัยที่สองก็ได้ว่าแล้วการที่เขายิ่งมาอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันก็ยิ่งมีสนับสนุนการทำงานเขาเวลาที่มันมีเศรษฐกิจอ่อนแอหรือวิกฤตเศรษฐกิจเกิดขึ้นเนี่ยคนที่จะกระทบก่อนเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มงานกลุ่มที่เป็นแรงงานเปราะบางกลุ่มนี้นะครับแล้วมันก็จะยิ่งซ้ำเติมให้กลุ่มคนพวกนี้เจอปัญหาเรื่องของความเหลื่อมล้ำเรื่องของโอกาสในการเติบโตของหน้าที่การงานน้อยลงงานวิจัยของอาจารย์อธิพัฒน์เป็นข้อมูลก่อนเกิดวิกฤตโควิด-19 นะครับจึงมีความเป็นไปได้ว่าปัจจุบันนี้ความเหลื่อมล้ำของการเลื่อนชั้นรายได้อาจจะแย่ลงกว่าเดิมอีกและหนทางที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้ก็จำเป็นต้องกลับไปแก้ปัญหาคลาสสิกของสังคมไทยอย่างการศึกษาการสาธารณสุขการเข้าถึงเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมอื่นๆซึ่งเป็นปัญหาที่เรื้อรังมานานและแก้อย่างไรก็แก้ไม่ตกครับท้ายที่สุดเมื่อโครงสร้างพื้นฐานสังคมไม่ได้สามารถสร้างเงื่อนไขที่เหมาะสมให้ผู้คนมีโอกาสเลื่อนชั้นทางเศรษฐกิจได้มันก็ย้อนกลับไปกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมอีกทีนึงปัญหานี้จะยิ่งเรื้อรังและกลายเป็นวงจรอุบาทหากรัฐบาลไม่ยื่นมือเข้ามาแก้ไขขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการคีย์เมสเซจแลกเปลี่ยนความเห็นรวมถึงข้อมูลดีๆกับเราอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือว่ากดฟีเจอร์ซุปเปอร์แทงค์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ